สวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel หากพูดถึงพลังพิเศษที่เราใฝ่ฝันกันในตอนเด็กๆหนึ่งในนั้นก็ต้องมีพลังของการหยุดเวลาอยู่เป็นแน่เรื่องราวของแซค เด็กหนุ่มหัวรั้นที่ได้พบกับนาฬิกาไฮเปอร์ธามสิ่งประดิษฐ์ของดร์ดัฟเลอร์แซกใช้มันทําเรื่องสนุกสนุกซึ่งจุดหมายสาคัญก็คือสาวอย่างฟานเชสกาแต่ความสนุกก็เกิดขึ้นได้ไม่นานเรื่องราววุ่นวายร้าแรงก็ตามเข้ามาและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงแซกจะใช้นาฬิกาไฮเปอร์ธามทำอะไรไปติดตามก็ได้ในสปอยหนังเรื่อง Clock s t o p p e r เบรกเวลาหยุดอนาคตเรื่องราวเริ่มขึ้นในสนามบินแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโกได้มีประกาศเสียงตามสายให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปประเทศคอสตาริกาไปขึ้นเครื่องได้นตอนนี้จากนั้นเราก็จะเห็นพ่อหนุ่มคนหนึ่งสวมแว่นตาปิดบังหน้าตาใบหน้าเต็มไปด้วยหนดเข่ารุงรังพยายามที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปประเทศคอสตาริกาแต่ดูเหมือนเที่ยวบินนี้จะเต็มซะแลว้วเขาหัวเสียรีบร้อนเดินออกไปและไปพบกับครอบครัวหนึ่งที่กำลังจะเดินทางไปประเทศคอสตาริกาพ่อหนุ่มคนนี้จึงใช้เงินสดในการขอซื้อตั๋วของพว เขามามจากนั้นพ่อหนุ่มคราวย้อยคนนี้ก็รีบเดินไปขึ้นเครื่องบินแต่ตอนนั้นเองเมื่อเขามองไปที่ข้อมือของเขาปรากฏว่านาฬิกาคู่ใจของเขาได้หายไปทันใดน,นั้นร่างกายของเขาก็ถูกกระชากพุงตรงย้อนกลับออกมาจากสนามบินถูกจับเข้าไปอยู่ในรถตู้ที่จอดรออยู่ด้านหน้าเขาถูกจับมาโดยเจ้าหน้าที่สองคนที่ดูหน้าตาแล้วมึงก็เป็นคนเลวแน่นอนหัวหน้ากลุ่มคนร้ายได้บอกกับชายที่ปลอมตัวมานี้ว่าได้เวลากลับไปทํางานแล้วด็อกเตอร์ดอฟเลอร์จากนั้นหนังก็ตัดมา เราก็จะได้พบกับแซกเด็กหนุ่มพระเอกของเรื่องแซกพยายามทำงานเก็บเงินเพื่อซื้อรถเปิดประทุนฟอร์ดมาสแตงสีแดงในฝันของเขาจากต่อมาเราอยู่ในคาสเรียนของดรกิฟอาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์ในมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งแซกเดินทางมาหาดรกิฟทํทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วดรกิฟก็คือพ่อของแซกนั่นเองแซกนั้นพยายามขอร้องให้พ่อของเขาเซ็นชื่อร่วมซื้อรถฟอร์ดมาสแตงในฝันของเขาแต่ดูเหมือนว่าความใส่ใจทั้งหมดของดรกิฟจะถูกมอบให้เหล่าลูกศิษย์และโครงการวิทยาศาสตร์จจนแทบะไม่เเหลลือวา าให้ลูกๆของตัวเองดรกิฟบอกกับแซคลูกของเขาว่าตอนนี้เขากําลังช่วยลูกศิษย์เก่าของเขาดรดอฟเลอร์เกียวกับโครงการที่เขากาลังทําอยู่ที่ QT แลเป็นโครงการลับสุดยอดในการสร้างเครื่องเร่งโครงสร้างโมเลกุลถ้าทําสําเร็จสิ่งประดิษฐ์นี้จะปฏววิวัติวงการโลกแต่ดูเหมือนพ่อหนุ่มแซกก็จะสนใจแต่เรื่องรถแต่พ่อของเขาก็สนใจแต่เรื่องวิทยาศาสตร์จากนั้นแซกก็ไปหามิเกอร์เพื่อนของเขาที่ทํางานอยู่ในร้านอุปกรณ์กีฬา ตอนนั้นเองแซกก็ได้ไปพบสาวสวยคนหนึ่งแซกก็ได้ถามมิกเกอร์ว่าแม่สาวคนนี้เป็นใครแซบสะเดาใจพี่แซกของเราจริงๆมิกเกอร์ก็ได้บอกว่าไอ้แซกมึงไปอยู่ไหนมาสาวคนนี้เธอมาจากเวเนซุเอลาชื่อนางสาวฟานเชสกาแฟนยังไม่มีพอนุ่มแซกตัดสินใจเดินเข้าไปหลีทันทีแต่โชคไม่ดีโดนปฏิเสธหน้าแหกกลับมา จากนั้นแซก็ขับรถจักรยานกลับมาถึงบ้านแซก็พยายามรบเร้าดร์กิฟพ่อของเขาให้ออกไปดูโรสมร์แต่งกับเขาในคืนนี้แต่พ่อของเขาก็บอกว่าไม่ว่างมีงานจะต้องทำแซก็มโมโหแล้วก็งอนพ่อของเขาจากนั้นดร์กิฟก็ลงมาที่ห้องทํางานของเขาเปิดกล่องไม้ที่ดร์ดอฟเลอร์ลูกศิษย์ของเขาส่งมาให้ในกล่องมีนาฬิกาหน้าตาประหลาดเรือนหนึ่งตอนนั้นเองเมียของเขาก็เดินลงมาบอกว่าไปง้อลูกมันหน่อยลูกมันงอนแล้วดร์กิฟก็บอกแป๊บหนึ่งยวขึ้นไปเขาเก็บนาฬิกาเรืออนนนั้นใส่ก่กลง วางไว้ที่บนหลังตู้แล้วก็เดินขึ้นไปหาแซกดรกิฟพยายามชวนลูกชายของเขาคุยแต่แซกก็ทําเป็นขื่อมัอแต่ง,งอนดรกิฟเลยมอบเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมไว้ให้กับแซกบอกว่าเขาจะต้องเดินทางไปทํางานแล้วในคืนนี้ฉากต่อมาเรามาอยู่ที่ศูนย์วิจัยของบริษัท QT เราก็จะเห็นตัวร้ายของเรา เขามีชื่อว่าเฮนรี่เป็นผู้อํานวยการศูนย์วิจัยฮิวทีกาลังพูดคุยกับคนใหญ่คนโตใน NSA หน่วยงานลับละระดับประเทศชายคนนั้นบอกกับเฮนรี่ว่าทางผู้ใหญ่ตัดสินใจยุติโครงการไฮเปอร์ไทม์เพราะว่าอนุภาพของมันนั้งร้ายแรงเกินไปถ้าตกไปอยู่ในมือของคนร้ายจะเป็นภัยต่อประเทศสหรัฐเป็นอย่างมากเฮนรี่ไม่พอใจที่โครงการของเขากําลังจะถูกยุบจากนั้นเราก็จะเห็นเฮนรี่และลูกสมุนเดินทางมาถึงห้องวิจัยสุดไฮเทคและเมื่อเรามองเข้าไปที่ห้องแคปซูลใสกลางห้องก็จะพบว่าภายในห้องนั้นมีใคร คนหนึ่งทำงานอยู่ในระดับความเร็วไฮเปอร์สปีดเมื่อเฮนรี่เปิดประตูเข้ามาในห้องนั้นเราก็จะได้เห็นว่าแท้จริงแล้วเขาคนนั้นก็คือดร์ดอฟเลอร์เขาถูกบังคับให้ทำงานอยู่ในห้องไฮเปอร์ไทม์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของนาฬิกาไฮเปอร์ไทม ที่ผู้ใช้จะแก้ลงอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนว่าดอฟเลอร์ก็ยังแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้น้าเขาเลยเหี่ยแบบนี้เฮนรี่ <Henry S 2> เลยบอกว่าเมื่อไหร่มึงจะทําเสร็จดอฟเลอร์ก็บอกจนปัญญาแล้วเร็วสุดได้แค่นี้จากนั้นดอฟเลอร์ก็บอกว่ามันอาจจะเร็วกว่านี้ขึ้นได้อีกเพราะว่าตอนนี้เขารอข้อมูลจากเพื่อนของเขาอยู่เฮนรี <Henry S 2> ่ก็โมโหเป็นการใหญ่บอกว่ามึงส่งข้อมูลความลับโครงการนี้ออกไปเหรอดอฟเลอร์ก็บอกว่ากูไม่ได้ส่งข้อมูลกูส่งนาฬิกาไปเลยเฮนรี่ก็บอกอาชิพหายเราต้องไปเอามันคืนตัดมาที่บ้านของดรกิตอกาวองร์กั้้ไที่ชนดิน ตอนนั้นเองเธอก็เกิดไปชนกล่องลังกระดาษทำให้นาฬิกาที่ดรกิฟเก็บไว้ ตกลงไปอยู่ในรังของเกา่าจากนั้นแม่ของเขาก็เลยยกรังของเก่านั้นขึ้นมาตอนนั้นเองแซกก็บังเอิญไปเห็นนาฬิการเรือนนี้เขา้าเขาจึงเก็บมันมาไว้กับตัวจากนั้นแซกก็เดินทางมาถึงที่โรงเรียนพร้อมกับมิเกอร์ตอนนั้นเองก็มีไอ้กุ้ยสองคนก็ไปแทะลมแม่สาวฟานเชสกาแซกเลยพยายามเดินเข้าไปโชว์แมนแต่ก็ถูกผลักลม้มฟานเชสกาเลยเดินเข้ามาดูแล้วก็บอกขอบคุณแต่ที่หลังไม่ต้องแซกจึงพยายามขอโทษวันก่อนที่เข้าไปหลีแต่ก็ขอโอกาสเธออีกครั้งฟานเชสกาเลยบอกโอเคงั้นมาเจอกันตาม นึกว่าจะได้จูจี้แต่เธอกลับมาให้เขาช่วยทํางานบ้านทํางานได้ไม่นานฟานเชสกาก็ถามว่ากี่โมงแล้วแซกก็หยิบนาฬิกาขึ้นมาใส่จากนั้นฟานเชสกาก็เดินเข้าไปในครัวตอนนั้นเองแซกก็บังเอิญไปกดปุ่มที่นาฬิกาตอนนั้นเวลาก็เดินช้าลงจนแทบจะหยุดนิง่งแซกจับหนูตัวยักษ์ได้จึงเดินเข้าไปในครัวโดวยเวลาที่หยุดนิง่งทําให้เขานึกว่ามันตายแล้วแต่อยู่ดีๆเวลาก็กลับมาเดินตามปกติหนูตัวนั้นก็เกิดมีชีวิตขึ้นมาฟานเชสกาเขากี้กันแล้วก็ฉีดน้า สายน้ำที่ฟานเชสกากำลังฉีดพุ่งมาอย่างช้าๆจนแทบจะหยุดนิ่งเมื่อเขามองไปที่นาฬิกาข้อมือของเขาอันก็ได้เขียนว่าไฮเปอร์ไทม์กำลังทำงานจากนั้นเขาก็กดเวลาให้กลับมาทำงานปกติฟานเชสกาก็งงว่ามึงหายแว็บไปได้ยังไงเขาก็เลยอธิบายว่านี่เป็นอุปกรณ์ที่พ่อ,ขอเขากำลังคน้นคว้าฟานเชสกาเอามือเกาะที่ไหล่ของแซกและแซกก็กดปุ่มที่นาฬิกาอีกครั้งตอนนั้นเองทั้งสองคนก็ได้เข้ามาอยู่ในไฮเปอร์ไทม์ฟานเชสกาก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เธอได้เห็นอยู่ตรงหน้าทั้ง,งคนนเปดกก็ัับจรา พวกเด็กเกเรและผู้คนที่เคยกันแกล้งพวกเขาหลังจากที่สนุกกันเต็มที่ทั้งคู่ก็ปั่นจักรยานม,มาที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งคืนนี้มีเกอร์เพื่อนของแซคมีแข่งขันดีเจระหว่างแข่งขันมีเกอร์ก็เกิดอาการตื่นเต้นแซคเห็นท่าไม่ดีเลยใช้นาฬิกาไฮเปอร์ไทม์ ช่วยเหลือมีเกลจนเขาได้รับเสียงตบมืออย่างถล่มทลายจากนั้นแซกก็กลับมาส่งฟานเชสกาที่บ้านและดูเหมือนว่าเธอจะเปิดใจให้แซกของเราแล้วก็เลยให้รางวัลเป็นจูจบไปหนึ่งทีแซกดีใจขับจักรยานกลับมาถึงบ้านแต่ตอนนั้นเองเขาก็สังเกตอะไรผิดปกติบางอย่างดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีคนใช้ไฮเปอร์ไทม์ได้เหมือนกับเขากำลังเข้ามารื้อของภายในบ้านแซกย่องลงไปด้านล่างแล้วก็พบกับคนของบริษัทคิวทีพวกมันมาตามหานาฬิกาแซกถูกยิงด้วยนตัวเจ็ดเหลวแต่เขาก็หลบได้ทันแล้วก็วิ่งหนีออกมาาานนนออกบบ้เวิ่งีลย ้รตูคันหนนึ่งอัใดนั้นก็มีคนเปิดประตูรถตู้ออกมาแล้วก็ดึงเขาเข้าไปชายคนนั้นรีบสั่งให้แซกสตาร์ทรถแล้วก็ขับหนีไปพวกตัวร้ายจากบริษัท q ิวทก็ขับรถตามมาทั้งคู่ถูกไล่ล่าในห่วงเวลาของไฮเปอร์ไทม์แต่สุดท้ายแซก็ขับรถหนีออกมาได้แต่ยูจีดีด็อกเตอร์ดัอบเลอร์ก็พยายามแย่งนาฬิกาในมือของแซกด็อกร์พลัตตกลงจากรถรถตู้พุ่งตกสะพาน แต่แซกพลาดทำนาฬิกาไฮเประไามเปียกน้ำต่อมาแซกตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยมีตำรวจมาแจ้งข้อหาว่าเขาขโมยรตูแซกพยายามบอกว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเขาพยายามจะกดนาฬิกาให้เข้าสู่โหมดไฮเปอร์ไทม์แต่ดูเหมือนมันจะทำงานไม่ปกติเพราะว่ามันเปียกน้ำแซกเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ใช้เครื่องเป่าลมพยายามเป่านาฬิกา เท่านั้นเองคนของบริษัทคิวทีก็มาถึงพวกมันใช้นาฬิกาไฮเปอร์ไทม์ในการหน่วงเวลาเดินมุ่งตรงมาที่ห้องของแซกแต่โชคดีที่นาฬิกาของแซกกลับมาทํางานได้ทันก่อนหน้านี้ทําให้เขาปลอมตัวและสามารถหนีพ้นออกมาได้แซกเดินทางมาที่บ้านของฟานเชสกาเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งคู่เลยขับรถมุ่งตรงไปหาดกรกิฟพ่อของแซกแต่ดูเหมือนว่าคนจากบริษัทคิวทีจะไปถึงตัวพ่อของแซกก่อนเมื่อแซกไปถึงที่โรงแรมเขาจึงไม่เจอตัวพ่อของเขาแล้ว ระหว่างที่แซกและฟานเชสกามายืนอยู่ที่ลานจอดรถพวกเขาทั้งสองคนก็ถูกลดขยะหนีบตัวขึ้นไปและคนที่จับตัวเขาทั้งสองคนมาก็คือดร์ดอฟเลอร์ดอฟเลอร์พยายามที่จะขโมยนาฬิกาที่อยู่กับแซกเพื่อที่เขาจะได้หนีเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียว แต่ก็ถูกแม่สาวฟานเชสกาเตะจนหน้าอาหารจนเขานั้นเป็นลมไปดอฟเลอร์ตื่นขึ้นมาเขานั้นถูกมัดติดอยู่กับเก้าอี้แซกพยายามขู่ให้ดอฟเลอร์นั้นช่วยซ่อมนาฬิกาให้เขาและไปช่วยพ่อของเขาที่ถูกจับตัวไปทั้ง3คนจึงเดินทางไปที่งานแสดงสินค้าสุดไฮเทคเพื่อขโมยอะไหล่ต่างๆที่จะนํามาซ่อมนาฬิกาหลังจากที่ดอฟเลอร์ซ่อมนาฬิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3คนก็เดินทางมาหาบีเกอร์ที่ร้านขายของอุปกรณ์กีฬาทั้ง3คนช่วยกันเผด,ดลูกกระสุนปืนเพนบอลที่ทําจากไนโตรเจนเหลวจากนั้้นนนนททัังงง3คกกก็บุมาาาี่่สํขอ QT แต เมื่อมาถึงที่ทางเข้าดอฟเฟร์กับปฏิเสธที่จะเดินทางเข้าไปด้วยเพราะเขานั้นกลัวการถูกจับได้และต้องถูกทรมานอีกครั้งแสกพยายามบอกว่าดรกิฟเห็นนายเป็นลูกศิษย์ทำไมนายไม่คิดจะช่วยอาจารย์ของนายบ้างแต่ดอฟเฟร์นั้นกลัวมากทั้งสองฝ่ายจึงได้แยกทางกัน แซ็กบุกเข้ามาถึงในสำนักงานแต่ก็ถูกไล่ล่าด้วยเหล่ากาศที่สามารถใช้พลังของไฮเปอร์ไทม์สุดท้ายแซ็กและฟานเชสก้าก็ถูกเฮนรี่และเหล่าลูกน้องของมันจับตัวได้พวกเขาถูกไปขังรวมอยู่กับพ่อของเขาที่ห้องแคปซูลใสไฮเปอร์ไทม์ตอนนั้นเองที่นอกสำนักงานของ Q t วคนของ NSA รัฐบาลสหรัฐก็บุกมาจับเฮนรี่และพรรคพวกเพื่อที่จะมายึดอุปกรณ์ของไฮเปอร์ไทม์เฮนรี่เห็นท่าไม่ดีเขาเลยตัดสินใจเปิดเครื่องไฮเปอร์ไทม์ขนาดใหญ่ทำให้ทั่วทั้งบริเวณสำนักงานทุกคนเข้าซูโม arm, หมดไฮเปอร์ไทม์ คนนั้นไว้ในห้องกระสวยตอนนั้นเองแซกก็ควักอะไรบางอย่างออกมาจากกางเกงปรากฏว่ามันคือนาฬิกาไฮเปอร์ไทม์แซกแอบสลับเอาของปลอมใส่ไว้ก่อนที่เขาจะโดนจับดร็กิพพยายามห้ามลูกชายของเขาเพราะการที่เข้าสู่โมดไฮเปอร์ไทม์ซ้ำสองครั้งมันอาจจะทําให้คนที่ใช้นั้นตายได้แต่แซกนั้นไม่มีทางเลือกเมื่อเขากดเข้าสู่โมดไฮเปอร์ไทม์ร่างกายของเขาก็กลายเป็นสีโปร่งแสงโมเลกุลของร่างกายเขาถูกเร่งเร็วมากจนแสงนั้นสามารถทะลุผ่านได้และตัวของเขายังสามารถทะลุผ่านสิ่งของได้อีกด้วยตอนนั้นเอง แซกก็คิดแผนการออกเขาเดินทะลุออกไปจัดการกับเหล่าคนร้ายแล้วก็วิ่งไปบิดวาวของนโตเจนเหลวตอนนั้นเองห้องทดลองกระสวยก็เกิดระเบิดขึ้นดกร์กิบและฟานเชสก้ารอดมาได้เพราะหลบอยู่ใต้โต๊ะแซรครีไปช่วยพ่อของเขาและฟานเชสก้าเพื่อหนีออกไปแต่เฮนรี่ที่ถูกเศษเหล็กทับอยู่ก็กลับลุกขึ้นมาใช้ปืนนโตเจนยิงไปที่ฟานเชสก้าขณะที่ดกร์กิบและแซ็กกำลังจะถูกแช่แข็งทันใดนั้นดอฟเลอร์ก็เข้ามาช่วย2คนนั้นไว้ยิงนโตเจนใส่เฮนรี่จนมันนั้นนแขนข็็งงงงปป๊กกกไเลลยยสสุุดทททท้้าาาารรรหหัััฐมมจบบ่คอิษ และยึดนาฬิกาไฮเปอร์ไทม์ทั้งหมดกลับไปดฟัฟเลอร์ก,ก็ได้มาคุยกับดกรกิฟฟ์ว่าเขาสามารถสร้างเครื่องต้านการชรานี้ได้หรือยังดกรกิฟฟ์ก็บอกว่าสร้างเสร็จแล้วแต่ก็ไม่เคยลองใช้สุดท้ายดกรกิฟฟ์ก็รอดปลอดภัยกลับมาถึงบ้านแม้ว่าหน้าตาของเขาจะแก่ขึ้นสักเล็กน้อยซึ่งเป็นผลจากการที่เขาถูกขังอยู่ในกระสวยไฮเปอร์ไทม์เป็นเวลานานเอนนี่ก็เข้ามากอดสามีด้วยความดีใจและเธอก็ยังถามหาแซคลูกชายของเธอตอนนั้นเองพ่อหนุ่มแซคก็ขับรถมาส์ตแงสีแดงรถใน น้องของเขาก็ได้วิ่งเข้าไปกอดด้วยความดีใจที่ทั้งหมดปลอดภัยและสุดท้ายเราก็จะเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังเขาไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือดร์ดอฟเลอร์ที่ลองใช้เครื่องต้านวาัยชราจนร่างกายกลับมาเป็นเด็กหนุ่มอีกครั้งท้ายแซกและฟานเชสกาก็พาดอฟเลอร์และน้องสาวของเขาออกไปนั่งรถมา้าแตงเปิดประุนเล่นและดูเหมือนว่าแซกยังคงมีนาฬิกาไฮเปอร์ไทม์ติดตัวอยู่กับเขาและหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่อง Clock Stopper เบรกเวลาหยุดอนาคตสนุกถูกใจเติมเต็มจินตนาการกันบ้างหรือเปล่าแล้วถ้าเพื่อนๆมีนาฬิกาให้ประไทมแบบในหนังบ้างเพื่อนๆจะใช้นาฬิกานี้ไปทําอะไรครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยสิครับและสําหรับภาพยนตร์เรื่อง Clock Stopper ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2002ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง5.2คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato อยู่ที่29%สุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์์หรือจะเข้าไปพูดคุยกันต่อได้ใน Facebook พจ g u า แ,และหากมีข้อผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยมานะที่นี้แล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย